การปฏิบัติฝึกหัดอารมณ์จิตใจให้สงบเป็นสมาธินี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดแหละกับพวกเราเป็นนักบวชเป็นนักปฏิบัติเพื่อจะฝึกหัดจิตใจก็ถือว่าจิตใจมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวนั่งพวกท่านคงจะได้ยินว่ามโนกุพังคมาธรรมามโนเสถามโนมายาใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานใจที่เลิศใจที่ประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยจิตใจทุกท่านจะมาที่นี่ก็พอจิตใจทุกท่านอยากมาก็ถือว่าใจมันเป็นใหญ่ในการที่จะควบคุมดูแลร่างกายของเราร่างกายของเราก็เป็นส่วนหนึ่งจิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งจุดเป้าหมายของผมนั้นคือว่าอยากให้ศึกษาว่าสติคือความระลึกได้อยากให้ฝึกตัวนี้สัมมาสัญญาคือความรู้ตัวจิตคือความคิดศึกษาสามอย่างนี้ให้รู้ก่อนว่าตัวนี้เป็นสติเป็นสมมุติออกมาความระลึกได้สัมมาสัญญาคือความรู้ตัวนี่เป็นสัมปสัญญาวันนี้จิตคือความคิดคิดไปโน่นคิดไปนี่คิดได้ก็คิดคิดไม่ได้ก็คิดคิดไม่ได้อะไรเลยก็คิดคิดไปอันนี้เป็นตัวจิตใจอยู่จุดมุ่งหมายของข้อตั้งไว้ก็คือจะเพื่อฝึกจิตใจนี้ให้สงบเป็นสมาธิถ้าจิตใจนี้ไม่สงบนี่จิตใจมันคิดมากมันกระทุกมันกระทุกมากหลักมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันคิดน้อยกระทุกน้อยแท้จุดเป้าหมายจริงๆนั้นที่จะสูงสุดนั่นคือเมื่อฝึกจิตใจได้แล้วก็จะได้ดูที่จิตใจเพราะกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจของเราไม่สงบเราก็ไม่สามารถที่จะดูอาการของจิตคิดจะคิดถูกหรือคิดผิดตอนนั้นดูไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาคือกิเลสปัญหาอยู่ที่ใจของเราได้พอใจไม่สงบจึงจะฝึกให้จิตใจให้สงบเป็นสมาธิก่อนแต่วันนี้การฝึกฝนอารมณ์จิตใจให้สงบเป็นสมาธินี่ครับพยายามที่จะขยันเรียนสติยืนเดินนั่งนอนให้มีสติพูดอย่างง่ายๆว่าเรายืนรู้จักว่าตนเองยืนเดินรู้จักเดินนั่งรู้จักนั่งนอนรู้จักนอนรู้จักนอนหลับอันนี้เสร็จแล้วก็มาพิจารณาเรื่องการทำงานมันเราจะทำงานอะไรทุกอย่างก็ให้มีสติอยู่กับงานเมื่อเราอ่านหนังสือมันก็อยู่กับหนังสือเราทำงานอะไรต่างๆให้มีสติควบคุมดูว่าอยู่กับงานอยู่ควบคุมจิตดูกับงานท่านเราสามารถเข้าใจเรื่องอย่างนี้แล้ววันนี้เราพูดมานี่เราพูดคุยกันเราพูดเรื่องอะไรเรื่องราวอะไรเรื่องเหตุเรื่องผลอะไรการเราพูดจาปราศัยกันอันนั้นเป็นเรื่องที่เราจะรู้ควบคุมว่าเราพูดเรื่องอะไรให้รู้จักตนเองพูดเรื่องมันเรื่องนี้เรื่องราวต่างๆอันนี้ก็เป็นสติควบคุมในการพูดทีนี้ก็มาควบคุมจิตบ่นี่น่าจะให้จิตสงบมีสติสมาธิควบคุมจิตจะให้อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานนั้นการแถวข้อธรรมกรรมฐานแต่ของครูบาอาจารย์แต่ละองค์นึงเราก็ไม่ถือว่าเป็นผิดเพราะพระพุทธองค์ทรงสอนไว้40อย่างข้อธรรมกรรมฐานเพื่อให้จิตใจของเรานี้ยึดเอาข้อใดข้อหนึ่งที่จะถูกกับจริตนิสัยของตนเพื่อจะฝึกอบรมจิตใจของตนให้สงบเป็นสมาธิได้ง่ายเป้าหมายอยู่ตรงนั้นมันวันนี้ มาต้องมาสังเกตดูเราจะเอาข้อธรรมกรรมฐานนึงคือมาสังเกตดูให้รู้จักจริตของตนเองจริตนั้นมี6อย่าง1ราคะจริตคนรักสวยรักงามคนมันก็มีรักสวยรักงามทุกคนแต่จะมากน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่จริตของตนเองถ้ารู้จักมาเนี่ยเราเป็นราคะจริตถ้าโทสะจริตนี้คือว่า
คนพูดอะไรนิดๆหน่อยๆมันอะไรขัดข้องเมื่อไหร่มันโกรธงุดงิดขึ้นโกรธก็แปลว่าเราเป็นโทสะจริตส่วนโมหะจริตนั่นคือความหลงความหลงมันมีทุกคนนะความหลงผมยังไม่มีสติปัญญาแต่จะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่ใครฝึกฝนลมมาสติปัญญาก็อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็รู้แต่ว่าเรานี่เป็นคนโมหะจริตมันนี่ศรัทธาจริตคำว่าศรัทธาจริตเป็นคนเชื่อง่ายเชื่อไม่ได้ใส่ตองไข้ควรไม่ได้พิจารณานะก็ได้ยินนะเชื่อไปเลยเชื่อแต่ไม่มีเหตุมีผลเราว่าเราเป็นคนเชื่อง่ายเรียกว่าศรัทธาจริตนี่พุทธิจริตส่วนนี้เป็นคนที่ศึกษามามากดูหนังสือตำรับตำราธรรมะครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่งมาหรือพระไตรปิฎกก็ดีเรียนอภิธรรมก็ดีที่ก็เรียนกันเนี่ยเรียนมามากไปหลายวัดหลายวาศึกษามาหลายครูบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์แต่จิตใจของตนเองไม่สงบเป็นสมาธิเขาเรียกพุทธิจริตต้องดูว่าเราจะตกอยู่ในจริตอะไรวันนี้วิตกจริตวิตกวิจารเอากรรมฐานข้อนี้มันจะถูกจริตนิสัยมันมันจะทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิไหมเราคิดวิตกวิจารเนี่ยวันจะเอาข้อไหนก็ตกลงยังไม่ได้เขาเรียกวิตกจริตแต่แปลว่าจริตเราตกอยู่ในวิตกจริตอันนี้การที่จะเรียกเนี่ยถ้ารู้จักว่าเรามีราคะจริตก็เพ่งอสุภกรรมฐานนั่นเหมือนกันแล้วกับวชายะให้เกสาโลมานะขาลันตาตะโจเนี่ยเพ่งของที่สวยงามแล้วก็มาเพ่งว่ามันเป็นของสกปรกไม่สวยไม่งามเป็นเรื่องการกรรมฐานที่ถูกกับจริตผู้มีราคะจริตจะเจริญข้ออื่นไม่ได้ไหมจิตใจไม่สงบแน่เลยเพราะไม่ตัดกันไม่แก้กันในโทสะจริตท่านมันเราโกรธง่ายขุนเฉียวง่ายนี่ต้องเอาเมตตาวันหน่อยเมตตาเป็นข้อธรรมกรรมฐานต้องแผ่เมตตาเหมือนกับเมตตาพรหมวิหารหนึ่งรู้อะไรถ้ามีความเมตตานะมันจะระงับดับโทสะจริตลงไปใจก็จะสงบเป็นสมาธิได้เรียกให้ถูกกันท่านโมหะจริตนี่ก็อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เวลาเราปฏิบัติกรรมฐานคนไหนมันไม่สงบมันถามท่านผู้ท่านมีหลักจิตเป็นจิตทั้งท่านหนักแน่นในการทำสมาธิแล้วแต่ถามผมปฏิบัติอย่างนี้จิตใจมันไม่สงบมันเป็นอย่างนี้ให้รายงานให้ท่านฟังท่านมันเรียนมาก่อนแล้วท่านก็จะรู้ท่านก็สอนให้เราเข้าใจเปลี่ยนกรรมฐานและควบคุมดูแลจิตใจของตนเองให้อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานได้ก็ต้องอาศัยท่านนี่จากใจครูบาอาจารย์ไม่ได้คนที่มุ่งมั่นจริตมันนี่ศรัทธาจริตเชื่อให้เชื่อพระพระรัตนตรัยคือเชื่อพระพุทธพระพุทธเจ้านี่มาองค์วัดบังเกิดขึ้นในโลกจริงๆตรัสรู้จริงๆเราจึงบวชมาในพุทธศาสนานี้เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระองค์นี่สอนจริงจริงๆเป็นสัจธรรมหนึ่งไม่มีสองสอนอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นมีตรงไปตรงมามีเหตุมีผลดีเชื่อมั่นในคำสอนของพระองค์ก็มั่นใจครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ท่านบวชสืบศาสนามาท่านจดจำคำสอนพระพุทธเจ้ามาท่านตั้งใจปฏิบัติเหมือนครูบาอาจารย์หลวงปู่ต่างๆหลวงพ่อต่างๆที่ท่านปฏิบัติแล้วท่านก็ได้บรรลุธรรมได้มีความสุขความสบายจิตใจของท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านชำระจิตใจท่านได้ท่านก็นำคำสอนมาสอนพวกเราเราก็เคารพพระสงฆ์อันนี้ผู้ที่เป็นศรัทธาจริตอย่าไปเคารพเรื่องอื่นเคารพในพระรัตนตรัยมั่นใจอันนี้ผู้ที่จริตเป็นคนที่ศึกษามามากแต่จิตใจไม่สงบเป็นหลายวัดหลายวาหลายอาจารย์
ในกรรมฐานมาหลายสิ่งหลายอย่างเวลานั่งทำสมาธิเข้าไปนี่มันจะไปไล่กรรมฐานครูบาอาจารย์วัดนั่นวัดนี่อาจารย์องค์นั้นให้อย่างนั้นอาจารย์องค์นั้นให้อย่างนั้นนั่งอยู่3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ไม่สงบเพราะไปไล่กรรมฐานอยู่นั่นให้ตัดสินใจเรื่องตัวนี้คือต้องพิจารณาถึงไตรลักษณ์มันดูอะไรให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนดูอะไรยึดหรือทุกข์ทิ้งนั้นทำให้เกิดทุกข์ตัวนั้นมันเป็นอย่างนี้ดวงใดก็ไม่ใช่ของใครมันไม่มีใครจะยึดมั่นถือมั่นเอาเป็นของส่วนตัวได้ในโลกนึงเมื่อเราพิจารณาไตรลักษณ์อย่างนี้จิตมันจะหดหู่กว่านี้ไปที่ไหนเหมือนกันหมดประเทศไหนก็ดีอยู่ประเทศเราก็ดีไปวัดวาอาวาสไหนก็เหมือนกันมันมีหมดนี่ไตรลักษณ์ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันมีหมดไม่ใช่ของใครจิตมันจะอยู่ได้มันอยู่มันจะกระโถมันเท่ากันอยู่นี่ไปใส่ก็แค่นี้แหละมันก็เลยจะทำให้จิตใจสงบเป็นพิจารณาถึงความไม่เที่ยงเป็นสัญญาก่อนสัญญาว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นวิญญาณหมายรู้มันจะเป็นอย่างนี้จริงๆมันถ้าไม่เชื่อเราดูแต่เด็กมาถึงเด็กนักเรียนทั้งหนุ่มสาวท่ามกลางคนจนเท่าคนแก่ดูคนเท่าคนแก่แล้วมาประเทียบดูว่าเนี่ยทำไมแต่ก่อนเขาก็เป็นเด็กเหมือนกันแก่ถึงขนาดนี้เธอจะไม่ยอมรับความไม่เที่ยงในร่างกายนั้นนี่ก็เตือนตนเองเตือนคนเราเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์วุ่นวายอยู่ในโลกมันสุขเมื่อไหร่แล้วมันก็ละเราดูถ้าไม่เชื่อไม่มั่นใจก็ไปโรงพยาบาลบ่อยๆเมื่อมันไปตรวจโรคเราไปดูไปเที่ยวเฉยๆดูคนป่วยมันเนี่ยเธอรับรองไหมว่าคนนี้เป็นโรคใครเคยเก็บป่วยอย่างนี้ทุกข์อย่างนี้มั้งไหมก็เลยเตือนตนเองเป็นข้อธรรมกรรมฐานวันนี้ถ้าเราไปในคนตายในไปป่าชาติเราเห็นเขาขนของไปด้วยไหมคนตายถ้าเขาว่าเป็นของเขาขนไปไม่ได้มีแค่เอาไปมันจะมั่นพระก็เหมือนกันมรณภาพเอาโบสถ์เอาวิหารไปไหมเอาบาตรไปเอาจีวรไปไหมพระเอารูปร่างไปด้วยไหมมันแข้งขาส่วนตัวนี่เอาไปด้วยไม่ได้เนี่ยมันเอาตัวนี้มาพิจารณานะที่ใจมันจะสงบมันเรียกพิจารณาไตรลักษณ์อันนี้วิตกจริตวิตกวิจารณ์แล้วข้อได้ดีนี่กำลังวิจัยอยู่เรียนมามากให้ตัดสินใจเลยจะเอาข้อธรรมมาฐานข้อไหนจะเอาพุทโธกับลมหายใจก็ออกหรือจะเราจะกรรมฐานข้อไหนเอาข้อเดียวตั้งใจปฏิบัติเราเอาข้อเดียวอย่าไปเอาข้ออื่นมาปนระยะปฏิบัติลองมึงสัก5เดือน6เดือนเอาจริงจังลองดูเนี่ยปฏิบัติจริงเดินยมกลมนั่งสมาธิเอาจริงจังถ้าจิตใจของเรายังไม่สงบเราก็ต้องหยุดเปลี่ยนกรรมฐานข้อใหม่ได้นะถึง5-6เดือนมันไม่สงบมันทำจริงๆไม่ถูกจริตกันนี่ไงพอเราเปลี่ยนไปข้อใหม่พอไปปฏิบัติมันถูกจริตจิตใจมันจะสงบเป็นสมาธิได้เร็วมากเลยนี่เป็นเรื่องปูพื้นที่จะทำสมาธิอย่างสุขุมมันอย่างละเอียดเหมือนตอนนี้เราจะทำจริงๆนี่ทำสมาธินี่เราจะนั่งแบบนั้นนั่งขัดสมาธิสบายเลยนั่งพับเพียบจะนั่งในทนก่อนจะนั่งเราจะกราบระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก่อนเพื่อเลี่ยมใสในพระรัตนตรัยพอนั่งเข้าไปนี่ก็ให้ละทั้งอดีตเรื่องราวที่เป็นอดีตทุกอย่างที่มันเป็นมาแล้วตั้งแต่เราเนี่ยก่อนที่เรายังไม่บวชจนมาบวชตัดทิ้งหมดเลยไม่เอามาคิดเวลากำลังฝึกจิตใจของตนเองอยู่ก็เรียกละอดีตละอดีตทิ้งไปวันนี้อนาคตเราจะไปทั้งหน้าบ้างไหมงานที่จะทำทั้งหน้าทุกอย่างเวลานั่งทำสมาธิต้องตัดสินใจละหมดเลยเรื่องอนาคตก็ไม่เอามาคิดเหมือนกันนี่เรียกว่าละทั้งอดีตทั้งอนาคตปลดปล่อยออกไปหมดเลยเวลานั่งสมาธิเอาปัจจุบันอย่างเดียวก่อนปัจจุบันนาธรรมโมเอาปัจจุบันอย่างเดียวว่านั่งเข้าไปนี่จิตของเราอยู่ที่ไหนเดียวนี่มีสติสัมปชัญญะดูว่ามันอยู่ที่ไหนจริงๆมันอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานกับลมหายใจเข้าออกไหมถ้าเอาลมหายใจเข้าออก
เนี่ยมันอยู่ที่อื่นมันคิดอยู่ที่อื่นต้องดูให้เข้าใจตรงนี้จิตมันอยู่กับถ้าไม่อยู่ก็ทำกรรมฐานที่เราประคับครองไว้มันไปคิดอยู่ที่อื่นก็ต้องตามมันมาตามจิตมาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานแต่ระบบของผมเนี่ยเอาลมหายใจเข้าออกหายใจให้สบายสบายร่างกายตรงๆนั่งดีๆหายใจให้สบายสบายมันอย่าบังคับอย่าบังคับลมมันวันนี้ก็อย่าบังคับจิตเกินไปเวลามันออกไปมันออกไปบ้างแล้วก็ดึงมันเข้ามาออกไปก็ออกไปบ้างอย่าไปงุนงิดมันฮะอย่าไปงุนงิดเวลาทำสมาธิวันนี้เรามันออกไปดึงเข้ามามันออกไปดึงมาหลายครั้งหลายคราวมันจะอยู่บนนี่จิตมันจะอยู่ในผู้ฝึกง่ายด้วยนี่ถ้าเราอดีตอนาคตด้วยแล้วมันจะหมดปัญหานะจะหมดปัญหาเพราะนิวรณธรรมทั้งห้าเนี่ยก็อยู่ในทั้งอดีตอนาคตหมดเพลงนี้เราก็สามารถจะคุมจิตของเรามาไว้กับข้อธรรมบรรทัดลมหายใจเข้าออกถ้าหากว่ามันยังลมยังไม่ละเอียดเกิดมันมีนิวรณ์คือมันก็เหมือนกันกามฉันทะนิวรณ์มันอยากเพลิดเพลินจะดูหนังดูลิเกละครอะไรต่างๆเอ๊ะมันจะไปทำไมเรามาละมาบวชแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันกระเตือนแค้นก็จะได้พยาบาทนิวรณ์ก็คือกันมันนี่คิดอิจฉาพยาบาทคนนั้นคนนี้แล้วพละคือกันละคือกันไปพยาบาทแค่ทำไมทีหน้ามิถันนิวรณ์มานี่นั่งเข้าไปมันง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยเหมือนไม่ได้นอนสักทีนี่บางองค์บางกลุ่มคนนอนมาตื่นใหม่ยังง่วงอยู่เวลาไปนั่งทำสมาธิตัวนี้มีวิธีแก้ไขก็คือว่าปลุกจิตใจเจ้าของให้ชื่นขึ้นชื่นขึ้นโอ้ครูบาอาจารย์ก็ดีมันจะมาง่วงเหมือนอย่างเรานี่บ่ง่วงนอนหนึ่งบ่ปฏิบัตินี่ขู่ต้องขู่จิตเจ้าของทำไมจะมาอยากนอนต้องนั่งคุยกัน 3-4 ชั่วโมงมันยังไม่อยากนอนเรามานั่งสมาธิทำไมมันอยากนอนอย่างนี้วะนะมันเป็นอย่างนี้บางคนยังคนคุมตนเองไม่ได้เลยนอนคนคอกๆเลยเป็นอาจารย์เทศอยู่ขนาดนี้มันเป็นนี้อันนี้เราก็ปลุกใจให้ตื่นเรามาบำเพ็ญเนี่ยจะมานอนอย่างนี้ได้ยังไงนอนมาแต่เล็กจนน้อยแต่จะน้อยจนใหญ่แล้วนี่เตือนตนเองนี่วิธีแก้ไขที่นามิทนิวันอุทจักกุกุจจนิวรมันต้องอาศัยจิตใจไม่สงบเป็นสมาธิเลยคุมยังไงก็ไม่สงบคุมยังไงก็ไม่สงบไปอยู่ตลอดเลยจิตใจนี่ไปอยู่ตลอดก็ต้องใช้สติสัมปชัญญะตามนะมันนี่นิวรณธรรมตามครับเข้าไปอยู่ที่ไหนไล่ตามตลอดเลยไล่ตามเพื่อจะเอากลับขึ้นมาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานวันนี้ถ้ามันยังไม่ยอมมาแล้วไปติดที่ไหนกันถ้ามันไปติดอยู่ที่ไหนสมมติมันไปติดกุฏิบอกเป็นพระติดศาลาบอกมันติดอย่างอะไรมันติดถ้าไปติดอยู่อย่างนั้นบัดนี้เรามีสติสัมปชัญญะตามไปพบจิตติดจนก็จะได้ถามจิตถึงวิธีแก้ไขตัวนี้ตัวฟุ้งซ่านมันจะจากกุปจักถามว่าเธอยึดมั่นถือมั่นติดอยู่อย่างนี้เป็นของเธอบัดนี้มันถามถ้ามันตอบว่าเป็นของเรามันเราก็ถามมันอีกว่าถ้าเราตายไปมันเอาไปด้วยได้ไหมเอาไปด้วยได้ไหมถามตัวในสติสัมปชัญญะเขาจะถามจิตถ้าจิตมันงงก็เดินกลับขึ้นมาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานถ้าจิตมันตอบคำตอบว่าเอาไปด้วยไม่ได้เวลาคนตายเอาไปด้วยไม่ได้เอาไปด้วยไม่ได้มายุ่งทำไมเราจะให้สงบขู่เข้าไปอีกอันนี้จิตฟุ้งซ่านวิธีตามจิตวิธีควบคุมดูแลจิตใจของตนเองวันนี้เขาก็จะนิ่งอยู่นิ่งอยู่ก็จะกลับขึ้นมาไหว้ข้อธรรมกรรมฐานได้อันนี้ตัวนี้ยากที่สุดเลยจิตพุ่งสร้างนี่ยากที่สุดแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยใช้สติสัมปชัญญะล่าตามอยู่ตลอดเลยมันตามจับขึ้นมาไหว้ข้อธรรมกรรมฐานเป็นอย่างนี้นะอย่างก็อุตจักกุจจนิวรณ์วันนี้วิกิกิจฉานิวรณ์นั่นคือความสงสัยอย่างเดียวกันมันข้อ
ต้นนี่ต้องสงสัยเลยว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องสงสัยว่าพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติไม่ได้บรรลุธรรมไม่ต้องสงสัยครูบาอาจารย์ปฏิบัติเราก็ไม่ต้องสงสัยในการที่จะปฏิบัติว่าจะได้เห็นธรรมไหมเห็นคุณงามความดีไหมละกิเลสได้ไหมไม่ต้องสงสัยตัดสินใจเลยเรากรรมฐานข้อไหนก็ตั้งใจปฏิบัติบางท่านบางองค์ตั้ง5กรรมฐานหรือ6กรรมฐานจึงจะสงบนั้นบ่ถูกจริตวันนี้ถ้าพวกท่านฝึกจิตใจของพวกท่านกับข้อธรรมกรรมฐานข้อไหนมันถูกจริตทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิได้เร็วนั้นต้องจำข้อนั้นมาให้ดีมันอย่าเปลี่ยนแปลงเป็นเด็ดขาดเลยแต่หาอาจารย์องค์ไหนองค์ไหนบวชมาหลายปีก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงระยะนั้นเพราะเราได้หลักแล้วได้หลักถูกจริตแล้วทำให้จิตใจของเราสงบเป็นสมาธิได้แล้วถ้าเราไปเปลี่ยนใหม่อีกไม่สงบใช่ไหมเนี่ยมาองค์นี้คือจะบวชก่อนองค์นั้นน่าจะดีกว่าวันนั้นต้องกรรมฐานใหม่แต่หาองค์หนึ่งโอ้ผมว่านี่จะบวชก่อนองค์นั้นให้กรรมฐานอีกจะไม่สงบเลยจิตจะพุ่งซ่านตลอดเลยนะอันนี้ถ้ามันถูกจริตแล้วต้องอยู่ที่นั่นก็เหมือนบุคคลขับรถเข้าบ้านเนี่ยถ้าเข้าถนนเส้นไหนซอยไหนเข้าไปถึงเร็วที่สุดต้องจำเส้นนั้นไว้จะวิ่งครบเส้นนั้นในเข้าบ้านได้เพราะวัดก็เหมือนกันเหมือนกันก็ชำนาญที่จะเข้าไปแต่ว่าถ้าจิตใจของเราสงบเป็นสมาธิแล้วนึงเราจะสามารถฟังด้านปัญญานี่ฟังวัตถุองค์ครูบาอาจารย์องค์ไหนเทศก็ฟังพระองค์ไหนเทศก็ฟังมันฟังธรรมะอันนั้นเป็นเรื่องละกิเลสเป็นเหมือนการฝึกจิตใจให้สงบเป็นสมาธินี่เป็นการเรียบเรียบให้มันถูกกรรมฐานถูกจริตจึงฝึกฝึกหัดจิตใจสงบเป็นสมาธิได้แบบนี้ถ้ามันสงบปะนี่คนพูดเร็วได้นี่พูดถึงว่าคนทำง่ายถ้าจิตใจสงบสัก5นาทีนี่มันนิ่งสัก5นาทีจะเป็นคณิกะสมาธิเพียงนิดๆหน่อยๆยังไม่เห็นความสุขเลยเรานั่งสมาธิอยู่นี่เราก็พยายามประคับประคองจิตใจของเราให้มันสงบมากขึ้นมันจะวางอารมณ์ที่มันมีสงบพี่น้องมันจะลงไปอารมณ์ใหม่เพราะมันวันนี้จิตใจสงบถึงอุปจารสมาธิมันจะเห็นความสุขเลย30นาทีนี่จิตใจไม่วุ่นวายกับอะไรไม่มีอะไรมายุ่งเหยิงจิตใจใจสงบมีความสุขรู้ด้วยตนเองเลยบัดนี้เข้าใจแล้วนี่ครูบาอาจารย์แบบให้ปฏิบัติมันมีความสุขอย่างนี้เองจะรู้จะเข้าใจว่าความสงบคือความสุขเกิดขึ้นแม้มันได้30นาทีมันก็รู้จักความสุขมันเพราะมันนิ่งไม่มีอะไรนิวรณธรรมข้อไหนมารบกวนจิตใจเลยเวลาปฏิบัติอยู่จิตก็นิ่งอันนี้ผมจะขอเตือนตอนนั้นว่ามาถึงอุปจารสมาธิบางท่านบางองค์แสงสว่างมันจะเกิดขึ้นเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีอะไรต่างๆยุบยับเราก็จะออกไปดูแสงจิตมันถอนออกจากหลักมันจากความสงบมันก็จะดับไปถ้าเราออกไปดูวันนี้หากมันมีแสงอะไรก็ตามอยากให้เรานี่เข้ามาดูที่จิตใจอยู่ในอารมณ์อะไรก็สงบอยู่ในอารมณ์อะไรมันดูพี่ไม่ต้องไปดูแสงพอเรามาดูจิตใจของเราโอ้มันสงบในอารมณ์นี่ประคองจิตให้สงบในอารมณ์นั้นแสงสว่างมันก็จะลงมาเป็นแสงนีออนแสงเดียวเลยมันแสงต่างๆจะดับหมดจนสว่างจะเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์ก็แล้วแต่มันสว่างสวยก็แล้วแต่จะตื่นเต้นจนหนึ่งจะหลงมันนะจะหลงลมจะหลงแสงนะถ้าเราก็จำไม่ให้ดีว่าจิตตั้งอยู่ในอารมณ์นี่แหละมีความรู้สึกอย่างนี้แหละจิตใจนี่เนื้อแสงสว่างก็เกิดขึ้นเมื่อเรานั่งอยู่จำไม่นั่นจำไม่แค่นั้นนะมันนี่ไม่สนใจนะไม่สนใจกับแสงวางมันวางแสงมันไม่สนใจแล้วมันมีแสงก็ไม่สนใจจะดูจิตให้นิ่งมันจิตมันก็จะวางจับแสงสว่างเคลื่อนเหมือนเราเลื่อนเข็มไปทางไฟฟ้านี่นะถูกแสงสว่างเลื่อนออกจากมันก็จะดับเหมือนวิทยุนี่เข็มวิทยุนี่ถูกสถานีมันก็ดังไฟมันจะออกเลยสถานีไปก็จะเงียบวันนี้ถ้าความละเอียดของท่านมีความสามารถที่จะจำการควบคุมจิตนี่
มันจะได้ยินเสียงต่อไปมันจะได้ยินเสียงมันจะได้ยินเสียงคนพูดเรื่องอะไรต่างๆเลยพูดเรื่องของเราเนี่ยมันจะรู้มันจะรู้จักกันอยู่ไกลๆขนาดหลายจังหวัดคนนั้นมันจะได้ยินนี่มันได้ยินเสียงกับมันโทรศัพท์เลยนั่นแหละตรงนั้นแหละถ้ามันเกิดขึ้นก็อย่าไปติดตัวนั้นทั้งแสงสว่างทั้งเสียงเนี่ยต่อเป็นเสียงมันจะเข้าอัปปนาสมาธิต่อไปคนนั้นอย่างทางหน้าคนนั้นตอนนี้นักปฏิบัติทั้งหลายจะไปหลงอยู่ที่แสงสว่างมันจะเห็นเบอร์เห็นหวยเขาจะบอกพวกท่านต้องระวังให้ดีตรงนั้นเห็นเลขนี่เห็นเบอร์เห็นหวยนี่เห็นชัดเจนรางวัลที่หนึ่งนี่เห็นสามรอบสี่รอบนี่ถูกมดเลยเป็นบันทึกไว้เนี่ยเขียนไว้ลองดูนะมันถูกต้องระวังตัวนี้มันก็บอกกันอยู่ในถ้ำไม่เหวในป่าทุกวันหลงทางอยู่พระวุ่นวายอยู่นี่แหละคือตัวนี้เองแสงสว่างมันเป็นนิมิตที่ถูกล่ะแต่ว่ามันไม่ควรที่จะไปติดอยู่ที่นั่นนะก็จิตถึงแค่อุปจารสมาธิหนึ่งมันยังไม่ถึงอัปปนาจะพาเราไปหลงกันหลายมันเนียนก็เขาก็เห็นเนียนไงเขาก็เห็นเหมือนกันอันนี้ไม่ได้เห็นเบอร์เห็นหวยสมมติว่าพวกท่านนั่งกุฏิอยู่วัดท่านโยมจะไปหากี่คนพวกท่านจะเห็นหมดเข้าใจไหมผู้ที่มีแสงสว่างเห็นหมดเลยรถจอดสีอะไรจอดอยู่ที่ไหนเนี่ยคนมีกี่คนไปเอาอะไรไปทำบุญกับเราเนี่ยจะเห็นหมดเลยนะตัวนั้นต้องอย่าไปหลงติดมันเขาเรียกนิมิตแสงสว่างเกิดขึ้นเห็นนิมิตชัดเจนที่อนาคตมันจะมาหาเราเนี่ยเป็นหน้าอัศจรรย์ตรงนี้แหละมันเห็นอนาคตเนี่ยอย่าไปหลงอยู่นั่นไม่เอาแล้วมันพอคุมจิตใจสงบลงไปถึงเสียงมันจะยินเสียงเขาพูดเรื่องของเราหรืออะไรต่างนินทาก็รู้จักมันนะสรรเสริญก็รู้จักเขาคิดจะฆ่าเราก็รู้จักมันเขาคิดมีความรักเราก็รู้จักมันอันนี้จะเข้าใจผมจะเตือนไว้ตอนนี้มันหลงเยอะอันพามันหลงเยอะเขาพากันบอกไม่บอกต่างๆวุ่นวายที่เขาสึกไปยังอยู่ก็มีวุ่นวายมันเดี๋ยวมันก็บอกไปบอกมาก็บอกไม่ถูกก็จะเป็นมุสาวาทแล้วมันผิดศีลธรรมไม่ดีนั่นแหละที่เขาเป็นไม่เอาแล้วบัดนี้จะพุ่นพอมันได้ยินเสียงแล้วก็ชัดถูกต้องละสมมติว่ามีโยมหรือมีเพื่อนมีพระมหาจะชวนไปวัดนั่นไปสินมาชวนจริงๆหน่อยเฮ้ยเรามันถูกหมดมันจะมาวัดนี่นะท่านจะเห็นหมดของนี่พวกท่านนั่งอยู่บนลำพูนหมดเลยอยู่อำนาจเจริญเหมือนท่านจะเห็นหมดเลยของเห็นพุทธรูปอย่างนี้เห็นของมันอยู่หมดเลยเห็นผมเป็นยังไงคุ้มบ้าอยู่ยังไงนั่นเห็นหมดชัดเจนเลยไม่มีพลาดสักอย่างนั่นก็อย่าไปติดนะอย่าไปติดอย่าไปยึดมั่นถึงมันเพราะนั้นเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นจากความสงบเป็นบารมีของใครของมันพระนี่ร้อยองค์จะได้จาก20 องค์นี้ยังยากคนร้อยองค์15 องค์ก็ยังยากจะได้เรื่องอย่างนี้นั้นเป็นบารมีมีพวกใครของมันแต่ไม่ต้องคิดเอามันละบางคนอยากได้อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ดีเป็นพระไม่ต้องคิดอยากได้บารมีเราไม่มีเราก็ไม่ต้องเอาขอให้ฝึกจิตใจของเรานี้สงบเป็นอัปปนาสมาธิมันจะวางเสียงนี่ปั๊บลงไปนิ่งแบบจิตสงบอันนี้เราเห็นด้วยจิตไม่ไปไหนแหละท่านเอาลมหายใจเขาออกละเอียดที่สุดจนเหมือนไม่มีลมเลยมันสบายแหละโอ้ยมันนี่จิตสงบนิ่งอยู่มันจะมีปีติเกิดขึ้นมันเราไม่เคยเห็นความสุขอย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาขนลุกสู้เนี่ยขนลุกคุณพองแบบหนึ่งเป็นปีติแบบหนึ่งก็ไม่เคยเห็นสุขอย่างนั้นบางคนก็น้ำตาไหลปุกปักลงสบงกีวันอันนั้นมันสุขความสุขก็น้ำตาไหลบางคนเย็นก็ไปในหัวใจมันบางคนเหมือนสายฟ้าแลบเหมือนกับฟ้าผ่าในบางคนมันจะน้อยคนจะเป็นอย่างเรื่องอย่างนี้มันนี่ระวังตัวมันระวังที่สุดคือตัวเบาเข้าใจป่ะเบามันลอยเบากายลอยอยู่มันจะเหาะไปได้เลยไปที่อื่นได้เลยนะตัวนี้ต้องระวังตัวนี้ถ้าเรามาเจอตัวนี้เลยต้องมีสติสัมปชัญญะคุมตนเอง
เดี๋ยวมันจะโดดหน้าต่างเราเป็นเหาะได้กันบ่ได้ในตอนนี้ต้องระวังจิตมันเบามากเลยเขาเรียกเบากายเขาจะบอกแล้วก็มาเบาจิตไม่มีนิวรณธรรมลุกบนจิตใจเลยนี่ก็สงบเป็นอัปปนาสมาธิมันนี่จะมีปีติแล้วก็มีสุขมีปีติก็มีสุขจะสลับกันอยู่หน่อยก็ปีติมันจะดับไปเดี๋ยวแต่สุขอย่างเดียววันมีสุขเดียวแล้วก็ดูสุขนิ่งอย่างดูสุขนิ่งอย่างดูจิตก็เป็นหนึ่งมาเป็นเนกตาจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิเพราะมันตกอยู่ในอัปปนาสมาธิอย่างนี้มันจะไม่อยากกินข้าวกินน้ำเลยบัดนี้ไม่อยากได้อะไรเลยบัดนี้มันจะพูดกับใครเลยอยากดูคนเดียวใครอยากเข้ามาใกล้เลยไม่อยากยุ่งกับใครเลยนั่นนั่นยังอยู่กับสุขบัดนี้มันอยู่ในสุขนิ่งอยากอยู่อย่างนั้นแหละบัดนี้ถ้ามันไม่ฉันข้าวนะก็ไม่ต้องฉันหรอกวันนั้นกินสุขซะก่อนก็ไม่เป็นไรไม่ตายหรอกเดินเล่นว่านั่งสมาธิเล่นกินน้ำเท่านั้นพอมันใหม่จะไปบินบาตรได้เขาอิ่มในความสงบเขาอิ่มอยู่ในความสงบเมื่อจิตอยู่ในความสงบต้องดูอารมณ์ที่มันตั้งอยู่ในความสงบเป็นอัปปนาสมาธิจริงๆต้องดูให้ดีวะเนี่ยโอ้มันสุขมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอารมณ์อย่างนี้ร่างกายมันว่างเบาเหมือนไม่มีกายนี่นั่งได้3ชั่วโมง5ชั่วโมง10ชั่วโมงได้นี่ไม่เป็นอะไรจำไม่ให้ดีเลยจำไม่ให้ดีเลยอย่าเพิ่งออกนะวันนี้เวลานั่งอย่าไปรบกวนกันเวลานั่งบอกกันเลยผมจะนั่งสมาธิไม่ฉันข้าวหรือวันนี้บอกหรือว่าผมจะนั่งกำลังคุมอยู่ต้องดูกันอย่าไปพูดไปคุยเสียงดังอย่าไปเคาะประตูกันเวลาอยู่ในกุฏิกันนะอย่าไปรบกวนกันเวลากำลังบำเพ็ญอยู่ให้ผู้นั้นตั้งใจบำเพ็ญจริงๆแล้วเขาจะดูวิเคราะห์ในการฝึกจะเริ่มต้นบริกรรมยังไงเข้าไปตามขั้นตอนเข้าไปจิตสงบเป็นขั้นตอนวางอารมณ์นี้สงบในอารมณ์นี้วางอารมณ์นี้สงบในอารมณ์นี้จนเข้าถึงอัปปนาสมาธิวันนี้ถ้าเราทำได้เราต้องทำให้มันสงบทุกวันเลยมันทำเป็นวสีทำให้ชำนาญในการเข้าสมาธิในกรรมฐานที่ถูกจริตแล้วมันอย่าไปเปลี่ยนเป็นเด็ดขาดไม่เหมือนถ้าเปลี่ยนแล้วไม่สงบแน่ล่ะยุ่งไม่รู้กี่องค์เลยมานี่มันจะไปเปลี่ยนกรรมฐานใหม่เราคิดว่าไปเอาครูบาอาจารย์องค์ใหม่นั่นท่านบวชก่อนองค์นั้นน้ำจะเหมือนจะดีกว่าทั้งนี้ต้องเอาเลยมันจะไม่สงบกันนะเราได้กรรมฐานที่ถูกจริตแล้วเนี่ยอย่าไปเปลี่ยนที่ฝึกจิตใจให้สงบเป็นสมาธิก็เรียกว่าจบจะจบสมถะกรรมฐานนั่นนะในการฝึกจิตใจให้สงบเป็นสมาธิแต่ยังไม่ละกิเลสแม้ตัวเดียวนะคือเราควบคุมนิวรณธรรมเฉยๆเพื่อให้จิตใจของเราสงบเป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยที่มันไม่อยากกินข้าวกินน้ำแน่นอนที่สุดเลยล่ะถ้ามันสงบแล้ววันนี้ฉันวันนี้ฉันน้อยๆก็ได้ฉันเนียดหน่อยสักสองสามคำ4-5คำก็แล้วที่กินข้าวเหนียวเลิกแล้วไปกันเพียนมันมีความสุขอยู่แล้วมันพูดแต่สันมากเท่านั้นแต่สันพออยู่ได้เท่านั้นมันถ้าจะอยู่ในความสงบของเขาแล้วก็มันแล้วมันนี่ไปบินบาตรก็ต้องรู้จิตใจไปควบคุมดูแลมาจากบินทบาทมาตั้งสันเข้าเนี่ยมันต้องไม่ต้องพูดคุยกันไม่จำเป็นให้อยู่เงียบๆดูจิตใจนั้นมันมีความเพียรตลอดนี่แบบนี้ล่างบาตรล่างพกเสร็จแล้วเช็ดเดินไปกุฏิอุ้มบาตรไปต้องภาวนาไปเหมือนกันไปบิณฑบาตก็ต้องภาวนาไปเข้าใจไหมหากรรมานก็ภาวนามาจะคุยกันหมู่3หมู่4หมู่5ไปบิณฑบาตกับคุณมานักปฏิบัติต้องนู่นหน้าปฏิบัติต้องใครของมันมาอย่างนั้นเพราะประคองจิตใจของตนเองให้แน่นให้หนักแน่นจริงมันดูไปเรื่อยๆนี่มันที่ถ้าเป็นอย่างนี้นะการฝึกผลลมจิตใจผมว่าจะถ้าผู้ใดฝึกแบบผมพูดมาง่ายๆนี่เก่งเลยนะเร็ววันวันนี้ถ้าหากว่าบางองค์นี่ก็มันจะมีนิวรณ์เรื่องเจ็บปวดเวทนาเข้าใจไหมนั่งแล้วปวดแอวปวดขาบนนั่นก็คือวิธีวางมันก็ไม่มีอะไรหรอกวิธีวางมันปวดหลังปวดเอวปวดขาไม่ต้องสนใจมันนะเอา
ขามันจะหักจะขาดไปที่ใดหมากินใช่ไหมตัดสินใจเลยแล้วมันจะหักมันหักกำลังบำเพ็ญอยู่นี่ตัดสินใจเลยวางมันพอจิตของเราไม่สนใจมันจะวางทันทีเลยวางเวทนาทันทีเลยดูได้ง่ายๆตัวเห็นบอกเขาไปดูหนังเขาจะไหมนั่งสามชั่วโมงครึ่งมันกระดุกกระดิกเลยขามันบวมทุกคนตรงนั้นคุณน่ะจิตมันไปอยู่คนละท่าคนละต้องเงาหนังคนละมันนี่เมื่อเราปวดขานี่ถ้าจิตของเราไม่มาอยู่ที่นี่ไม่ปวดไม่ปวดเลยมันอยู่ที่อื่นมันเอาไว้ที่อื่นถ้าหน้ามันปวดขานี่เอามาไว้ขานี่แล้วขาไม่ปวดฝึกได้ไหมยังจะทำได้ฝึกจิตได้นะย้ายไปท่านญาติที่นี้ได้เนี่ยแปลว่าคุมได้แล้วอันที่เราคุมไม่ได้มันไปเองของมันมันเหมือนคิดไปเองตามก็ไม่ทันนั่นยังฝึกไม่ได้ถ้าฝึกได้เราจะบังคับจิตจะของให้อยู่ที่ไหนได้ในตามความปรารถนาของตนเมื่อนั้นเราจึงจะเป็นคนฝึกจิตใจได้ดีมันอันนี้พูดถึงง่ายๆพูดถึงผู้ทำง่ายที่มันได้สงบได้เร็วที่สุดก็คือเรื่องข้ามเวทนาเนี่ยเวทนามันเจ็บมันปวดตรงไหนมันร้อนมันหนาวมันเพ่งมุดเลยไม่สนใจรู้แต่จิตคุมแต่จิตอย่างเดียวเนี่ยตัวนี้แหละข้ามเวทนาได้เลยผมฝึกกันยุงมาเรียมันเต็มเลยเต็มหน้าเต็มแขนกว่าจะวางให้ยุงกินเลยเป็นเพราะนั่นแหละอยากกินกินสิเราอยากกินมันพุ่งไปเป็นบาทเอาใหม่เลือดกินข้าวเอาใหม่เราบวชมาเพื่อเสียสละแล้วเพื่อจะเอาคุณงามความดีมันถวายชีวิตเพื่อเอาคุณงามความดีแล้วจิตวูบลงไปเลยสามชั่วโมงครึ่งเลยสงบเร็วมากเลยละคุณทำจนนี่พูดสิข้ามเวทนาถ้าไม่มีเวทนานั้นเป็นไรแต่ว่าเวลานั่งนั่นนะให้นั่งตรงๆวางขาดีๆนะนั่งแบบไหนมันสบายที่สุดให้นั่งแบบนั้นอันนี้ถ้าคนร่างกายมันไม่ดีผมให้นั่งเก้าอี้อยู่นั่งเก้าอี้ธรรมดาคนเท่าคนแก่แค่นั้นฝรั่งเขาบอกว่าผมสไตล์ของผมนี่ไม่เหมือนใครเลยฉันว่าให้นั่งเก้าอี้ก็ให้นั่งคือคนขาไม่ดีคนร่างกายมันขัดข้องหัวเข่าไม่ดีเห็นบางคนหัวเข่าหลีกน้ำเห็นไหมน้องหัวเข่าเข้าไปข้างในขาออกไปนอกๆมันจะมานั่งขัดสมาธิได้ยังไงขามันโคตรอยู่แล้วมันเราจะไปบังคับเป็นอาจารย์บังคับอย่างเดียวไม่ได้แต่ก่อนผมมาคิดอย่างนั้นเนี่ยมันนี่มาคิดบางจริงๆสังขารร่างกายของเขาไม่สมบูรณ์นะมันไปบังคับเอาอย่างเดียวกันมันจะได้ยังไงเนี่ยบางองค์ให้คัดสมาธิเข้าใจไหมในคัดสมาธิมันไม่ทุกข์เพราะบางองค์ไม่ครับพี่อันนี้จึงจะทุกข์ว่าถึงไม่ได้ขาเรามันไม่ดีเนี่ยเหตุฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจถ้าหากการเข้าการออกสมาธิได้เร็วชำนาญในการแต่เริ่มต้นบริกรรมอย่างไรทำไปจนถึงสุดให้สงบทุกวันเนี่ยอย่าให้มันขาดเลยท่านมันสงบแล้วให้เป็นวัดสีอยู่นะให้มาชำนาญในการเข้าสมาธิแล้วก็ตามขั้นตอนทั้งเหมือนคนขับรถนี่เนี่ยถ้าโชเฟอร์ขับรถถนนเส้นนี้ละวันหนึ่งทริปเที่ยวเนี่ยอย่างไรก็เก่งแน่นอนหรอมันรู้จักหลุมจักบ่อรู้จักเลี้ยวรู้จักซ่าจักเร็วรู้จักสะพานเขารู้จักหมดเข้าใจบ่เขาขับเร็วด้วยพวกเขาชำนาญการทำสมาธิก็เหมือนกันถ้าทำทุกวันมันจะเข้าเร็วมากเลยนะไม่ถึง5 นาทีเลยตึ๊บถึงที่เลยถ้าจิตใจสงบแล้วเป็นสมาธิแล้วมันยังจะได้พิจารณาสติปัฏฐาน4นะแล้วเข้าวิปัสสนากรรมฐานแล้วจบสมถะแล้วน่ารู้อย่างนี้วันนี้ไม่ได้ทำสมาธิไม่ยากมานั่งเฉยๆเนี่ยคุปจิตได้สงบแล้วดูแล้วก็เลยดูพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานังแล้วมันพิจารณากายนะพิจารณากายพอพิจารณากายยังเห็นทุกข์สิบ่เนี่ยตรงนี้พอมาพิจารณากายพอเห็นคนเห็นทุกข์มันก็อยากพ้นทุกข์สิบ่อยคนนี่ถ้าคนไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่อยากพ้นทุกข์เห็นบอกเขาหลงเพลิดเพลินเนี่ยเขาไม่อยากพ้นหรอกทุกข์ถ้าคนเห็นทุกข์เนี่ยเขาไม่อยากเกิดอีกแล้วมันนี่มันออกไปถูกทางทันทีเลยพอเห็นทุกข์ก่อนจึงอยากพ้นทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่อยากพ้นทุกข์ตรงนั้นนะคนหลงอยู่ตรงนี้แหละมันนะ
เมื่อเราเห็นโอ้ร่างกายนี่เข้าใจแล้วมันจะได้พิจารณาร่างกายนี่เข้าใจให้เห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนว่าที่เราก็เป็นของเราอาหารการมังการเอาเราเขาเขาอยู่เวลาพิจารณาไปจริงๆไม่ใช่ของใครเหมือนเป็นอนัตตาเข้าใจไหมของไม่เที่ยงเป็นเที่ยงเหมือนพวกท่านเป็นแต่เด็กที่ออกจากท้องแม่มาจนป่านนี้เลยมันเที่ยงเมื่อไหร่มันไม่เที่ยงเลยคนนี้เป็นของที่ไม่เที่ยงเราจะเห็นครับมันทุกมีทุกอะไรบ้างถ้าได้เกิดมาเนี่ยมันรู้กี่อย่างมันทุกทุกสารพัดทุกมรสุมมันถ้าไม่เชื่อก็ไปดูโรงพยาบาลใหญ่ๆสิมันนอนอยู่กี่เตียงมันเป็นแบบไหนมันอยู่ห้องไอซียูหรือห้องไหนนั่นดูไปดูเนี่ยคนนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้แต่เรายังไม่เป็นอะไรเลยต้องเตรียมตัวปฏิบัติรีบปฏิบัติเร็วๆหน่อยเดี๋ยวมาเป็นเจ็บป่วยโรคภัยก็เก็บเกิดขึ้นจิตอ่อนแอเนี่ยล้มเหลวเมื่อไหร่จิตไม่แข็งแกร่งก็เลยรู้เรื่องตัวนี้ไว้รู้เรื่องใจรักรู้อนัตตาเนี่ยโอ้ควบคุมดูแลไม่ได้ตามสมความปรารถนาอันนี้เขาก็อยากได้สมปรารถนาพออยากได้สมปรารถนาก็ทุกข์อยู่บ้างเนี่ยเป็นอย่างยำเป็นสร้างในราปฏิตำปีดุข้างปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์เอาตัวนี้อะไรเป็นอารมณ์อะไรตรงนี้พุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้เป็นนี่อันนี้เห็นบอกเขาวุ่นวายเมื่อไรบ้านเมืองจะสงบต้นเพลงก็ทำให้ตนเองสงบสิจะวุ่นวายกับมันเมืองมันเป็นอย่างนี้เลยเมื่อเราฉลาดแล้วไม่วุ่นวายเขาวุ่นวายเขาเองในคนที่ไม่ฉลาดไม่รู้จักธรรมชาติของโลกแล้วก็มาเรียนนี่ให้เรียนกายนี่เพราะเราหลงกายแล้วก็เรียนกายสิเราหลงเป็นของเราจริงๆต้องเรียนเพื่อจะให้เข้าใจให้มีข้องใจจะควรจะนั่งอยู่นี่ขนาดนี้คุมไม่ได้นะเมื่อวานยังหนุ่มกว่านี่อยู่เนาะวันนี้เท่ากับเมื่อวานมารู้ตัวเลยนะ เป็นยังไงมันจะงามอยู่นะครับนั่นแล้วตัวนี้แล้วมันแก่ไงนั่นแหละเจ้าของเนี่ยมันงามกูคนโอ้โหมันตาบอดคำสั่งเนาะจัดจิตตัวเนาะตาบอดคำสั่งเนี่ยนี่ก็หัวกูนี่ก็แขนกูนี่ก็ขากูตาบอดหาคนคำสั่งไปนึงไหนวันนี้นี่ตัวเรานี่แหละมีทั้งหัวมีแขนต้องแขนขาสองขาเนี่ยเขาเรียกว่าห้าคนที่จะจำดูตาบอดท่านสร้างน้องไปจับมือมันคือปีงแท้สร้างมันตาบอดเคยได้ฟังไหมกันน้องไปจับหูหัวมันคือกระด้งฟัดเข่าเทวะท่านนี้สร้างเนี่ยว่าท่านอันนี้ไอ้รูปคางมันบางหัวมันคือฝายุ่งเข่าแท้นี่ว่าท่านสร้างก็ไปจับขามันลูบไปลูบมากมันก็คือสูบแต่ตีเล็กคนโบราณเนี่ยทั้งมันตาบอดมันบ่เห็นใช่ไหมเห็นสูบไปไหนมันตาบอดไปจับหางมันคือฝ้อยขวดเทียนแท้คนนี่เถียงกันได้ไหมสร้างคือเป็นยังไงถามโม้ยวันนี้เถียงกันมาเศร้าเลยนี่ทุกคนทุกตาบอดตาบอดอะไรล่ะตาบอดสติปัญญาเข้าใจมั้ยสติตาหนึ่งก็คือสติตาหนึ่งกับปัญญาบอดสองตัวเนี่ยตานี่เพราะบอดนี่เห็นอยู่เนาะเดี๋ยวเห็นกันอยู่แต่ตาในมันบอดเท่านั้นนะเนี่ยเขาวุ่นวายอยู่ในโลกเขาก็บอดตาในเนี่ยทุกวันตาในนะบอดตาสติปัญญาคนเขามีสติปัญญาเขาไม่วุ่นหรอกวุ่นวายหลังโลกมีสติปัญญารู้จักเหตุผลนั่นเนี่ยแล้วตาเนื้อนี่มันเห็นกันอยู่เนี่ยนวดจะเอาปืนยิงกันก็ควงระเบิดใส่กันต่างๆเนี่ยเห็นอยู่ตกเสียงทะเลาะวิวาทกันในโซโล่นี่ตาไม่มีคนตาบอดมันเป็นอันตรายว่าเป็นทุกข์บ้างทุกข์หลายด้วยคนตาบอดเข้าใจมั้ยตามถนนก็บ่ได้เนาะย่างไปบนไหนก็สิต่ําต้นไม้ต่ําตอตกหลุมตกบ่เหยียบคนนั่งงูตกกว่าสะพานลงน้ำมันเดินลงบันไดตกบันไดขาหักคนตาบอดตามถนนรถก็จะเหยียบมันต้นลูกหลายคนตาบอดจังมันวุ่นวายโลกมันจังวุ่นวายเพราะมันตาบอดภายในภายนอกเนี่ยเขาเรียนอยู่จนจบด็อกเตอร์
ยังเสียงกันอยู่วันเนี่ยได้เพื่อตาน้องหาไม่พอได้เป็นอย่างนั้นวันนี้ห้องมาเลี้ยนเนี่ยเหมือนเป็นพระมันเลี้ยนตาหน้าตาน้องมันเห็นนี่นะตาน้องมันยังเข่ามาอยู่น้องกิเลสมันเข่าตาอยู่น้องเนี่ยคุณนิวาเดี๋ยวบางครึ่งง่ามแค่เนี่ยมันเข่าตาง่ามไม่ใช่กันง่ามทุกเราอยู่อำนาจเจริญนะมีอำนาจนี่คือด้วยน่าจะมีอำนาจด้วยผู้คนอยู่นะอำนาจเจริญมีอำนาจแบบว่ามันควบคุมกิเลสได้ด้วยเนี่ยเขาทาด้วยเสือเนาะเสือจังหวัดมันพืชโลกกันยังงามอยู่เหลียวบังเขาไงโอ้ยนี่ใส่ว่าท่านใดอยู่ขนาดเขาเนี่ยคือชนโลกคืองามแท้สุดว่ะล้มต้นไม้ผมว่าเนี่ยเออก็เป็นธรรมดาเนาะหลงต้นไม้หลงดอกไม้อยู่คุณน่ะน้องส้มอยู่เนี่ยเป็นว่าตัตระตัตราภินันดีเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆนี่เป็นกามสุขันนิการุโยคเข้าใจป่ะเนี่ยพูดกันนี่เป็นกามสุขันนิการุโยคขันอัตตกิมทานุโยโกดุโคอนาริโยนะท่านที่โตนก็แปลว่าการประกอบตนให้เหน็ดเหนื่อยเปล่านี่ใดทำให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบนั้นไม่ใช่ทางปริยะนี่ก็คือการอดข้าวอดน้ำเห็นป่ะอดบางองค์อดหามือบางคนเจ็ดมือสิบสองมือก็มีอยู่นี่เล่นกันของพระขององค์ไหนมันดื้ออดองค์ไหนผู้ดื้อกินข้าวอยู่องค์ไหนมันเพิดเนี่ยต้องอดร่างกายมันอ่อนแอมันถ้ามันแข็งแรงแล้วมันจะตีพวกหัวมูเนาะนั่งมุดยิดอยู่อดข้าวมันเที่ยๆมันตีไผ่พวกแพ้แล้วมันตีเศร้าเองมันอ่อนแออันนี้คนโกรธง่ายๆเลยทุบตึกตีคนอื่นต้องอดข้าวนะให้มันอ่อนแอนี่แล้วแก้วแล้วมันอาจารย์นุ่งไหนก็แก้ให้บ่ได้ที่เจ้าของนี่เป็นคนแก้เองมันเข้าใจป่ะของจิตราคะจะยึดกันนั่นแหละมันจิตสวยหลักแง่นี่แหละกันไว้บ่เห็นโอ้ยก็ตัวนี้มันตัวละยากที่สุดเลยฮาร์ดเวิร์คมันเป็นงานหนักที่สุดเลยเป็นงานหนักที่สุดของชีวิตของการปฏิบัติเข้าใจว่าราคะจริตความรักสวยละงานนี่เป็นของที่ละยากที่สุดเลยมันตัวอื่นนี่ยังละง่ายเข้าใจบ่ตัวอื่นเพราะโกรธเขานี่มันละง่ายเนาะมันเห็นทุกข์ไว้นะราคะจริตนี่มันเห็นแต่ม่วงแต่ทุกข์อย่างเดียวเลยบัดนี้โอ้ยอันใดก็สวยก็งามหมดบ่สวยบ่งามเฮ็ดพุทธิบ่นี่บ่เกี้ยงนอนบ่หลับเลยจะไปง่วงอยู่กลางคืนก็ได้มันเหมือนบางองค์เข้าใจบ่มุ่งสังกะสีผิดร้อนเดียวหนึ่งนอนบ่หลับตีหนึ่งยังมางัดปอกนู่นเป็นบางองค์มันเป็นผ่านมืออื่นก็ไปงัดแต่บ่ได้ว่าสิ่งนั้นมันนอนบ่หลับโลกวุ่นวายเขาก็ติดอยู่ตัวเดียวนี่แล้วจะเป็นไงดูรูปโลภะเนาะโลภะกับราคะมันตัวเดียวกันเข้าใจไหมแต่มันต้องมีนั่นก่อนถ้าพูดถึงว่าเราโลดโกรธหลงกิเลสเชื่อมเรียนต่อถ้าจิตใจสงบโลดโกรธหลงแต่ผมมาวิจัยจริงๆนะเหมือนกับว่าจะราคะมันเกิดก่อนคือความรักมันเกิดก่อนพอความรักมันเกิดแล้วมันอยากได้เข้าใจบ่ไหมมันเลยโลดจะเอามันเนี่ยวิจัยที่จิตเนี่ยที่จิตใจไปดูตรงนี้มันมันเห็นถ้าใครมันสวยมันงามก่อนไปเห็นมันสวยมันงามไม่เฉยหนึ่งเราเห็นก่อนแล้วก็บัดนี้ความโลภะมันอยากได้สิ่งที่มันเห็นมันโลภะมันจะตามมาพอโลภะไม่ได้โทสะมันจะเกิดด้วยเห็นบอกจะลบราค่าฟันกันคนละไปกันใหญ่เลยบัดนี้มันเกิดมันอย่างนี้กิเลสอย่างนี้ก็ดูโลกนี่เห็นบอกเขาหยาดแผ่นดินกันเห็นไหมคุณอ่ะแผ่นดินบางใหญ่ผมมีผู้ใดจะไหวดอกมันจนได้ตั้งปืนตั้งระเบิดลบกันมันน่ะหนูดูมันขี้โลภสำไหนทั้งมันเอาไปบ่ได้เนาะเนี่ยผู้เนาะมันแผ่นดินกันนะแผ่นดินมันเอาไปบ่ได้มันจะเอาชัยยามมานำอยู่บ่นี่บ่ใส่แต่คนตัวนี้บ่มาแต่บ้านหอมก็บ่เอาเนี่ยก็ยังดื้อสิเอาอยู่นี่แผ่นดินเนี่ยมันเรียนธรรมะมันเป็นแผ่นดินนี่ประเทศกูนี่ชายแดนของกูระวังเด้อจะไปตีเอาเขาอย่างงานกับเขาอยู่หั่นน่ะไปขนเอาก้อนดินเข้ามาบ่ได้นั่นนางยามเอาหัวมันละอันนี้มันอยู่ใกล้กันเป็นเนี่ยเขมรก็ว่ามันของมันเนาะถ้ามันก็เอาไปเพราะอะไรนะ
จะมาพ่ายเอาก้อนหินไปไว้บ้านมันก็บ่เอาขี้เหม็นก็ได้ก็พระวิหารไผก็จะมาไหว้พี่ก็บ่ได้นักได้หลายเอามาไหว้กรุงเทพก็บ่ได้น้องก้อนหินเนาะหนักนี่นี่ไผก็โง่เพราะไผเหม็นก็โง่เพราะเหม็นบ่เรียนธรรมะมีแต่ทำเมาผมเกิดหัวเราะมันน่าสงสารแท้นี่คือกันนี่ดูรูปแผ่นดินก็แบ่งกันบ่เป็นน้ำทะเลก็จะเอาอันรู้จักบ่นี่ฝั่งทะเลนั่นเป็นน้ำทีนี้เอาไป15ไมล์นี่45ไมล์มีใครขับเรือมาใกล้แค่นั้นน้ำกูบ่ได้ได้กูยิงปืนยิงจรวดซะดิมันดูมันไปหนองเอาน้ำทะเลเก่าด้วยมันคว่ำโลดนี่เนาะมันรักน้ำทะเลวะมันจะไว้ได้อาบมั้งมันจะได้กินนี่เนี่ยมันเป็นนี่นะน่าสงสารจ้ะมันภาวนาเนี่ยจะเห็นความโลดโลภะตัวนี้มันทำให้เกิดทุกข์เนี่ยเขาไม่รู้จักว่ามันเกิดทุกข์เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามเราเป็นนักปฏิบัติพยายามที่แก้ไขต้องละด้วยตนเองต้องเห็นโทษมันก่อนเห็นโทษมันทำให้ทุกข์เนาะมันคู่ไงมันพูดจะเห็นมันโอ้ยมันทำให้เราทุกข์ไปนอนบ่หลับเลยมันพุ่นล่ะเห็นทุกข์คนเลยจะว่างไหนท่านไม่เห็นว่างไม่ได้เนี่ยแดดร้อนเดี๋ยวนี้ออกไปตากแดดนึงแดดมันร้อนด้วยคนมันยังไม่เชื่อใครไปตากลองดูใช่ไหมมันร้อนมันเข้าร่มเองเข้าใจป่ะอย่าเข้าอย่าเข้ามันดันเข้าอยู่วันน่ะพุ่นล่ะจึงจะรู้โทษมันทุกอย่างเป็นคนกินเหล้าเนี่ยเนาะมันกินเหล้าเมาทุกวันทุกวันนะมันนี่เมาทุกวันเห็นโทษมันเท่าก่อนเห็นโทษมันเมาทุกวันไม่ดีก่อนคนละก็จะหยุดเองก็จะหยุดดื่มเหล้าเองกว่าเหล้ามันมีขาเนาะยุคคู่เนาะเห็นคนเหล้ามีขายางมหาคนหมดนี่คนมันดื้อยางมหามันเนาะเมาอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกรุ่นธรรมดาของเขาก็หลงอยู่ก็ปล่อยเขาไปก่อนใช่ปล่อยนั่นละก่อนยังหลงเหตุฉะนั้นน่ะพุทธเจ้าทิ้งพวกเราเนี่ยไปนิพพานบ่ได้ก็เพราะเราหลงน่ะสอนยากหลายก็เลยถิ่มมันวันนี้พูดสอนง่ายเพิ่นไปนิพพานหมดนะมันเป็นนะมันเป็นธรรมดาเพราะความลับนี่คือร่างกายของคนเราจะเห็นหมดกัดก็บ่ได้เขาจะบ่ยุ่งกัดก็บ่ได้เนาะเนี่ยมันหักซ้ำไหนนะงดงามตัวน้อยๆกัดก็บ่ได้มันจะขามดงามสิมความรักนี่แหละความรักความหวงแหนนั่นความยึดมั่นถือมั่นอยู่ตรงนี้สิยังก็บ่ได้เลยนั่นทุกผู้ใดจะเห็นทุกก่อนผู้นั้นน่ะจะพ้นทุกก่อนเพราะทุกเป็นคู่สอนให้รู้จักทุกเป็นถ้าบ่ทุกข์นี่บ่มีผู้สอนมันสอนแต่ในกิเลสมันสอนเก่งอยู่นี่มันกิเลสน่ะเขาสอนอันนี้ก็ยังฮู้จักกันโอ้ยมันติดอยู่นี่แหละวะแน่ฮู้จักติดอยู่แต่ยังบ่ทันว่างมัน เดี๋ยวก็สิว่างดอกฮู้จักมันโอ้ยเรานอนบ่หลับเพราะอันนี้แล้วมันทุกข์นี่ว่าซั่นก็มันจะว่างเองให้มันให้จิตใจของเรานี่ยอมรับเพราะกิเลสมันอยู่ที่จิตใจเข้าใจบ่จึงจะฝึกจิตให้สงบความโลดความโกรธความหลงอยู่ที่ใจไม่ได้ไปอยู่อำเภออำนาจนี่ไม่ใช่อยู่เชียงใหม่นี่ไม่ได้อยู่ถ้ำอยู่เหวอยู่บนภูเขาบ่มีมันอยู่ในใจนี่มานี่ก็มานั่งอยู่เนาะขี่รถมานั่งอยู่วันนี้นี่ขี่รถกลับบ้านสิป๊าไอ้ว่าอำนาจเลิศเหมือนยังคือเก่าอยู่มันมานั่งอยู่มันอยู่ที่ใจดิเด้นี่ความโลดโลภะอยู่ที่ใจครับความโกรธก็อยู่ที่ใจความหลงก็ที่ใจหลงไม่ใช่ร่างกายหลงฟังเข้าใจป่ะเขาหลงมันใจพวกนี้หลงเขาหลงกันนะโกรธก็ใจมันทุกข์โกรธไม่ใช่ร่างกายมันโกรธนะต้องดูดีๆดิหลงโลดโลภะก็คือใจเนี่ยอยากได้นี่มันคนมาใส่เสื้อเหลืองอยากได้เสื้อเหลืองมันใจมันอยากได้มันเอามานุ่งมันนี่เอามาให้กายนุ่งใจเพิ่งบ่นุ่งเนาะนุ่งเสื้ออยู่ยังคิดไปคนอื่นอยู่เอ๊ะบ่นุ่งเสื้อ
เสียน้ำได้ใจรถก็เหมือนกันเข้าใจบ่อยากได้รถเป็นใจที่อยากได้อยากได้รถได้มาแล้วผมบ่นั่งน้ำเนาะออกเนาะนั่งรถนั่งคิดไปคนอื่นอยู่นั่งอยู่รถเกิดเอ๊ะใจนี่มันเป็นสีในเงินก็เหมือนกันบ่ได้ใส่สำนึกใจเนาะเนี่ยมันต้องกายไปใส่เนี่ยมันเป็นนี่มันดูได้ดีนะเป็นทุกอย่างกินข้าวก็ไม่ใจอยากเนาะอยากกินเอาไปมากมาร่างกายเป็นผู้กินบ่ได้กินสำใจกันแล้วกินข้าวยังคิดแต่คนอื่นนะบ่กินบ่กินนางพิจารณาแล้วว่านางหัวเราะจริงๆเออมันหลงปานนี้เด้มารู้จักเนี่ยนั้นอยู่ที่ใจเป็นเหตุฉะนั้นจำไปควบคุมดูแลให้ใจสงบเข้าใจไหมให้ใจสงบเราจะไปดูมันเมืองเมืองมันคิดไปเองไหนมันคิดไปทั้งซ้ายทั้งซ้ายแปลว่ามีราคะจริตรักมากท่านไปทั้งขัวเนี่ยโกรธมากเอ้าทำไหนขับรถได้เนี่ยพ่อออกมันไปทั้งซ้ายมันจะตกถนนเนี่ยมันบอกไปก็ถนนไปทั้งขัวก็จะตกเหมือนกันต้องไปสายกลางวะต้องเดินสายกลางเอาทำมาเชื่อมาเปรียบเทียบให้นะรถถนนนี่ขีดมันมีอยู่กลางทางโคตรปันไหนก็จับจุ๊บๆกลางถนนโคตรโคตรไปนั่งอยู่บนตกถนนนึกเห็นเรารถคันนั้นเข้าใจบ่เนี่ยขับไว้ก็บ่ตกเพราะมันเลี้ยวไปตามเส้นอยู่ไม่วางเลยสายกลางตลอดเลยบ่ตกบ่ได้ได้กันไปทางซ้ายรักมากแค้นมากจะฆ่ากันมากคนคนนี้มันก็มันเข้าขากันกันไปทั้งขัวโกรธมากก็ฆ่ากันอีกแล้วเนาะเนี่ยบ่ดีจักแนวไปเลยนี่เป็นนี่ล่ะบัดนี้ได้จำตามคำเทศน์ครูบาอาจารย์ให้ฆ่ากิเลสตายคลายกิเลสออกสำนอกกิเลสให้หลุดถึงวิมุตติเข้านิพพานมวนเนาะสุดท้ายมวนธรรมะมันเมื่อไหร่มันจะได้ตรงนั้นนะอันนั้นบัดนี้ขอฝากพวกท่านว่าแม้พวกท่านจะบวชที่หลังผมก็ตามหรือว่าบวชไม่นานก็ตามผู้ที่จะได้เห็นธรรมก็คือสติปัญญาใครจะมีสติปัญญาเร็วกว่ากันฉลาดกว่ากันเท่านั้นแก้ปัญหาของกิเลสในหัวใจของตนเองเท่านั้นนะสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยท่านบวช4วันนึงมันจะได้เป็นพระอรหันต์เหมือนบางองค์องค์ละ7วันองค์ละ15วันได้บรรลุเลยถึงที่สุดแห่งกองทุกข์เลยมันนะไม่ต้องคอยว่าบวชนานๆถึงจะบรรลุถึงพระทิสสะนี่60พรรษาจึงได้บรรลุธรรมมันพระมหานามะนี่4วันนึงเท่านี้เป็นพระราชามาบวชได้เป็นพระอรหันต์เลยนี่มันเป็นยังไงมันอยู่กับสติปัญญาของใครจะเร็วกว่ากันวิธีแก้ปัญหาแก้กิเลสอยู่ตรงนั้นอย่าไปถือนะมันญาติโยมบางทีญาติโยมก็สามารถจะบรรลุก่อนเราก็ได้ญาติโยมเป็นพระโสดาบันบุคคลหนึ่งสกิทาคามีน่าจะได้โยมสองขั้นเนี่ยผมคิดไว้แล้วนะแต่อนาคามีคงไม่อยู่แน่นะออกบวชแน่นอนนั่นถึงอนาคามีโยมถ้าเข้าฌานเขาจะว่าเข้าฌานไม่เจ็ดวันสิบวันแล้วหัวเขาจะปล่อยเขาพูดไปมันเขามาอวดผมหลายคนโยมมาอวดผมเข้าฌานไม่เจ็ดวันแล้วท่านโอ้ท่านขี้โมกบ้านี่คิดมันเป็นมาอวดเสียพระเจ้าไม่อวดใครสักได้ยังเป็นงี้คุณเห็นว่าเขาได้คิดเท่านั้นคิดเท่านี้เขาเริ่มเข้าใจว่าในยานนั่นยานนี่เขาลูกพูดให้ฟังว่าถึงยานที่16ไหมท่านถึงยานที่16ผมมาพุทธเจ้าเพิ่นได้ญาณ3นึงเพิ่นได้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ1เรียกญาณ3นั้นปุเพนิวาสานัสนุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้นี่ขั้นต้นเนี่ยที่แตกต้นสีมหาโพธิ์เที่ยงคืนมาก็ได้ปุตูปาปัตตญาณระลึกว่าสัตว์เกิดขึ้นมาแล้วเกิดมาจากไหนแล้วตายแล้วจะไปที่ไหนไปชุติที่ใดเนี่ยรู้จักแล้วสวัสดิ์ขยายานในชุดท้ายเนี่ยใกล้รุ่งมานี่รู้แจ้งเห็นจริงตัดภพตัดชาติได้ไม่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารละกิเลสได้ขึ้นเชิงหนึ่งในพระทัยของพระองค์นะสามย่านหนึ่งเนาะเป็นในอนุสรธรรมะสัมโพธิญาณลูกศิษย์ในได้16ย่านเนาะบ่ได้ไปนิพพานเนี่ยมันไม่ได้หลายก็พุทธเจ้าแท้
อวดผมถามนี่สิ่งนี้ก็เขาเรียนอภิธรรมเขาจะบอกนี่เขาจะมาเล่าให้เราฟังอย่าไปเสียงกันเนี่ยหรอนั่งฟังมันดีกว่าท่านโยมมันมาเล่าให้เราฟังนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละเหตุฉะนั้นผู้ที่จะบรรลุธรรมก็แล้วแต่สติปัญญามีอย่างเดียวพ้นตองเนาะโอ้ผู้บวชมาที่หลังบรรลุก่อนก็คือท่านสั่งสมอบรมมาหลายภพหลายชาติแล้วท่านมีสติปัญญารวดเร็ววันน่ะแก้ปัญหาที่มันกำลังติดขัดจนท่านก็ละได้ท่านก็ได้สบายบวชมาที่หลังอันยิ้มแย้มแจ่มใสกว่าคนบวชก่อนคนบวชก่อนยังให้พาให้เน้นหมุนวายอยู่เนาะด่าหมดพ่อออกไม่ออกก็มีนั่นน่ะยังไม่ได้อะไรแล้วยังวุ่นวายนั่นคนที่ได้ธรรมะเขาจะแช่มชื่นเลยจริงๆเรียกว่าพุทโธพุทโธแปลว่าตื่นอยู่แช่มชื่นเบิกบานนะนี่หาพุทโธได้เนี่ยรักเพียรหาอยู่อำนาจเจริญหาพุทโธนั่นอยู่นี่ก็หาพุทโธเหมือนกันพุทโธคืออะไรคือสติปัญญาเข้าใจมั้ยที่รู้แจ้งเขาเรียกพุทโธท่านรู้แจ้งมันจะตื่นแช่มชื่นเบิกบานนั่นนี่แหละเอาผู้ใดอยู่ที่ไหนก็ตั้งใจเถอะมันเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเอายาวเลยเดี๋ยวจำไม่ได้เลยเอาปีหน้าเลยจะมาฟังใหม่นะอาจารย์ดื้อเอาแค่นี้พอดีได้ชั่วโมงพอดีแล้วนี่คุยนานส่วนมากผมไม่เทียบถึงชั่วโมงแค่ทีหรอกพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโภคชื่อเดิมว่านายเปลี่ยนวงศาจันทร์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2476ตรงกับปีรกาณหมู่บ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายกิ่งวงศาจันทร์มารดาชื่อนางอรดีสกุลเดิมจุลราชภักดีครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีอาชีพค้าขายพระอาจารย์เปลี่ยนมีความคิดที่จะบวชอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่อายุ12ปี14ปี16ปีจนถึง20ปีแต่มารดาของท่านก็ไม่อนุญาตพระอาจารย์ได้ศึกษากับพระที่บวชกับหลวงปู่พรหมหลายองค์ซึ่งท่านสรรเสริญการบวชเป็นอย่างมากพระอาจารย์เปลี่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัยและต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์เปลี่ยนที่จะศึกษาธรรมะให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนาจึงได้ออกไปทุดงตามจังหวัดต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมและได้พบกับพระอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานหลายองค์พระอาจารย์เปลี่ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่านพระอาจารย์เปลี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนได้เป็นอย่างดีการสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโภคได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 15:03 น. อายุ84ปี
59พรรษา